ดูกระภิกษูทั้งหลายเราจะแสดงสลายตนะวิัพังแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสลายตนะวนัพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทราบอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกหมวดวิญญาณหก มวดภัสษะหความนึกหน่วงของใจสิบทางดำเนินของสัตว์36ใน36นั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้และพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดา ควรเพื่อสั่งสอนหมู่อันเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุเทศแห่งสลายตนะวิพังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ได้แก่อายตนะคือจักสุอายตนะคือโสตอายตนะคือคานะอายตนะคือชิวหาอายตนะคือกายอายตนะคือมโนข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้ว ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโภภพฏฐัพอายตนะคือธรรมารม ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่จักสุวิญญาณโสตะวิญญาณ คานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยวิญญาณดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่จักสู่สัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่นเราอาศัยสัมผัสดังนี้กล่าวแล้ว ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบความนึกหน่วงของใจสิปดนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือเพราะเห็นรูปด้วยจักษุใจย่อมนึกหน่วงรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงรูปเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขา เพราะฟังเสียงด้วยโสตใจย่ trench, อม,น,น,อมนึกหน่วงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนะนึกหน่วงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งโทมันัสนึกหน่วงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเพราะดมกลิ่นด้วยคานะใจย่อมนึกหน่วงกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส นึกน่วงกลิ่นเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาใจย่อมนึกหน่วงรสเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงรสเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงรสเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะถูกต้องโพธะพระด้วยกาย ใจย่อมนึกหน่วงโพธทัพเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงโพธทัพเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงโพธทัพะเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขา,พบพา,เ,เ,บาเพราะรู้ธรรมารมด้วยมโนใจย่อมนึกหน่วงธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงธรรมารม เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงธรรม,มารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาชนีเป็นความนึกหน่วงฝ่ายโสมนัสหกฝ่ายโทมนัสหกฝ่ายอุเบขาหกข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบความนึกหน่วงของใจสิบแปดนั่น เราอาศัยความนึกหน่วงดังนี้กล่าวแล้วข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบทางดำเนินของสัตว์สามสิบหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือโสมนัสอาศัยเรือนหกโสมนัสอาศัยเนคขมะหกโทมนัสอาศัยเรือนหก โทมนัตอาศัยเนกขมะหอุเบขาอาศัยเรือนหอุเบขาอาศัยเนกขมะหใน36ประการนั้นโสมนัสอาศัยเรือนหกเป็นฉะไหนคือบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุเสียง ที่รู้ได้ด้วยโสตกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะรส<ถ>ที่รู้ได้ด้วยชิวหาโพธิัพะที่รู้ได้ด้วยกายธัมมารม,รรมที่รู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตร โดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐัพ,พธรรมารมที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเรือนเหล่านี้โสมนัสอาศัยเรือนหกโสมนัสอาศัยเนคขมมะหกเป็นฉนหนคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปเสียงกลิ่น รสโพธะพะธรรมารมทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธะพะธรรมารมในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะเหล่านี้โสมนัสอาศัยเนกขัมมะหกโทมนัสอาศัยเรือนหกเป็นฉไฉนคือ บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาโพฏฐัพะที่รู้ได้ด้วยกายธรรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนา น่าใครหน่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกาวิทย์โดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐัพะธรรมารมที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนตสโทมนตสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนตสอาศัยเรือนเหล่านี้โทมนตสอาศัยเรือนหกโทมนตสอาศัยเนคขมมะหกเป็นไฉไหนคือบุคคลทราบความไม่เที่ยง ความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐัพะธรรมารมทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธิพะธรรมารมณ์ในก่อน และในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตระวิโมกเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตระวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลาย ได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่าย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขมมาเหล่านี้โทมนัสอาศัยเนกขมมาหกอุเบขาอาศัยเรือนหก เป็นไหนคือเพราะเห็นรูปด้วยจักสุเพราะฟังเสียงด้วยโสตเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเพราะลิมรสด้วยชิวหาเพราะถูกต้องโพธพภะด้วยกายเพราะรู้ธรรม,มารมด้วยมโนย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขายังไม่ชนะกิเลส ยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐัพะธรรมารมไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนเหล่านี้ อุเบกขาอาศัยเรือนหกอุเบกขาอาศัยเนคขมมะหกเป็นฉไนคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐัพะธรมมารมทั้งหลายนั่นแหล แล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรส<ถ>โพธฐัพธรรมารมณ์ในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้น ล่วงเลยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพะธรรมารมไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะเหล่านี้อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะหกข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า พึงทราบทางดำเนินของสัตว์สานั่นเราอาศัยทางดำเนินดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าในทางดำเนินของสัตว์สานั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้และทางดำเนินของสัตว์นี้นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูกราภิกษุทั้งหลายใน36ประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโสมนัสอาศัยเนคขม,มะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือนหกนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นอันละโสมนัสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโสมนัสนั้นๆได้ ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายใน36ประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโทมานตอาศัยเนกขมมาหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโทมนนตอาศัยเรือนหกนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นอันละโทมานตนั้นๆได้เป็นอันล่วงโทมานตนั้นๆได้ ดูกระภิกษุทั้งหลายใน36ประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขมมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือนหกนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานั้นๆได้เป็นอันล่วงอุเบกขานั้นๆได้ ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายในสามสิบหกประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโสมนตสอาศัยเนฆ์ขมมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโทมานตสอาศัยเนฆ์ขมมะหกนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นอันละโทมานตสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโทมานตสนั้นๆได้ ดูกระภิกษุทั้งหลายใน36ประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขมมะหกนั้นๆแล้วละ่ะคือล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเนกขมมะหกนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นอันละโสมนัสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโสมนัสนั้นๆได้ ดูกราภิกษุทั้งหลายอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆก็มีอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งก็มีก็อุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆเป็นไนคืออุเบกขาที่มีในรูปในเสียง ในกลิ่นในรสในโพธพพะนี้อุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆก็อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นไฉไหนคืออุเบกขาที่มีอาศัยอากาสานัญจายตนะ อาศัยวิญญาณัญจายตนะอาศัยอากิจัญญายตนะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายในอุเบกขาสองอย่างพวกเธอจงอาศัย คืออิงอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานี้ได้เป็นอันล่วงอุเบกขานี้ได้ดูกระราภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอาศัยคืออิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานี้ได้เป็นอันล่วงอุเบกขานี้ได้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า ในทางดำเนินของสัตว์ส6นั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้นั่นเราอาศัยการละการล่วงดังนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าและพึงทราบการตั้งสติสามประการ ที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า นี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเราสาวกของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงียสอดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชม และไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่หนึ่งที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นาศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ดูกระภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก ศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นบางพวกย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้ และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาบางพวกย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสดับตั้งจิตปร,ปรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมทั้งไม่เป็นผู้ไม่ชื่นชม ไม่เสวยความไม่ชื่นชมเว้นทั้งความชื่นชมและความไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างนั้นแล้วเป็นผู้วางเฉยย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สองที่พระอริยเศพซึ่งเมื่อเศพชื่อว่า เป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอ เหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสดสัดับตั้งจิตประพรูไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูกระภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตเป็นผู้ชื่นชมเสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สามที่พระอริยะเสบซึ่งเมื่อเสบชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าและพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยะเสบซึ่งเมื่อเสบชื่อว่า เป็นาศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั่นเราอาศัยเหตุนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า,าศาสดานั้นเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูกระภิกสุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกโคที่ควรฝึกอันอาจารย์ฝึกใส่ให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทั่วทั้ง8ปดทิศคือผู้ที่มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้ทิศที่หนึ่งผู้ที่มีสัญญาในอรูปภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายภายนอกได้นี้ทิศที่สอง ย่อมเป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนิทิศท,ที่สามย่อมเข้าอาการานัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่ใส่ใจนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงนิทิตท,ที่สี่ ย่อมเข้าวิญญาณัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้ทิศที่ห้าย่อมเข้าอากินจัญญายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะ โดยประการทั้งปวงนี้ทิศท,ที่หกย่อมเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงนี้ทิศท,ที่เจ็ดย่อมเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง น้ทิศท,ที่แปดดูกระรภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทั่วทั้งแปดทิศดังนี้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า,าศาสดานั้นเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเราอาศัยเหตุดังนี้กล่าวแล้ว